สวัสดีนะครับพี่ๆนักข่าวพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับและขอขอบคุณมากที่มาในวันนี้นะครับวันนี้ขอเป็นการพูดจากความรู้สึกเรากันนะครับขอแสดงความเสียใจก่อนเลยครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นกันจากทุกๆสื่อนะครับตั้งแต่เริ่มแรกที่มีข่าวว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับข้อมูลเยอะมากแล้วก็ยอมรับว่าตกใจมากๆเพราะไม่เคยได้รับดูข้อมูลแบบนี้มาก่อนเลยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผมได้ทำงานเป็นผู้รับจ้างให้กับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะครับแล้วก็วันนี้ครับผมมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครับสิ่งที่ได้ยินกระแสสังคมแล้วก็ทุกๆคนได้คิดกันไปต่างๆนานานะครับว่าผมเป็นผู้มีส่วนร่วมกับความเสียหายในครั้งนี้วันนี้ครับผมมาเพื่อบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทหรือการลงทุนหรือการออกนโยบายหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปครับเป็นคนที่รับจ้างครับมาทำหน้าที่ทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกสินค้าของบริษัทDI Con Groupแล้วก็ตัวบริษัทDI Con Groupด้วยครับให้กับผู้บริโภคแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้กันครับและผมก็เชื่อมั่นมาเสมอว่าสิ่งที่ผมทำจากการที่ตรวจเช็คความถูกต้องมาตลอดซึ่งเป็นมาตรฐานในการทำงานของผมมาตลอดมันเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วซึ่งก็มีการตรวจเช็คได้จริงๆครับข้อมูลของทางบริษัทเดลทั้งกลุ่มที่เราได้ตรวจเช็คในเรื่องของการจดทะเบียนก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องสินค้าก็มีการนำมาลองใช้ก่อนที่จะออกจากปากว่ามันดีหรือไม่ดีในความรู้สึกของผมเองภรรยาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีอย.สำหรับสินค้าทุกตัวมีการการันตีต่างๆตั้งแต่โรงงานที่ผลิตสินค้ามีการเช็คสินค้าให้จริงรวมไปถึงรูปแบบการทำงานที่ตรงกับสายการทำงานของผมอยู่แล้วนั่นคือการเป็นโฆษกให้กับสินค้าแล้วก็บริษัทนะครับแต่ก็ยังมีเหตุการณ์เหตุนี้เกิดขึ้นจากที่ผมได้เห็นจากข่าวในทุกๆสื่อที่ออกมาเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจครับว่าผมเป็นผู้รับจ้างครับในการทำหน้าที่พิธีกรให้กับงานที่บริษัทได้จัดขึ้นและการโปรโมทสินค้ารวมไปถึงบริษัทให้กับผู้บริโภคแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้แต่ทั้งหมดเนี่ยครับมันอยู่บนพื้นฐานของความต้องที่มันต้องเป็นอันดับแรกเสมอแต่ในเมื่อวันนี้มันผมไม่รู้อะไรแล้วว่าไหนมันคือความถูกต้องกันแน่แล้วก็มันไม่มีอะไรชัดเจนเลยผมได้แสดงความรับผิดชอบต่อให้มันจะดูน้อยนิดมากๆนะครับในการที่ยุติอาชีพพิธีกรของผมไปก่อนที่มันจะเกิดความชัดเจนแล้วก็มีการยกเลิกสัญญากับบริษัทDI Con Groupเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มาหาพี่ๆเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วมาบอกว่าสุดท้ายทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องที่มันก็เป็นมาตรฐานที่ผมได้ตรวจเช็คมาแล้วตั้งแต่แรกจากข้อมูลที่คนคนหนึ่งจะเช็คได้ครับ
หลังจากนี้เราจะข้อมูลทุกอย่างที่เราเก็บรวบรวมให้กับหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบทุกหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานครับเพื่อหาข้อเท็จจริงและความชัดเจนให้ได้เร็วที่สุดครับที่เป็นบทบาทแอดีไอคอนนี่คือล้างตัวตอนไหนเลยครับทำเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับยื่นให้คุณพอแล้วยื่นให้ทางทีมงานทนายความนะครับได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนตกไปก่อนที่แถลงข่าวนะครับก็คือว่ายังไงเนี่ยคือมันเป็นเจตนาของทางคุณกันมาแต่แรกแต่ว่าทีมกฎหมายเราเนี่ยต้องไปศึกษาข้อสัญญาในเบื้องต้นก่อนว่าจะใช้เหตุไหนในการเลิกสัญญาแต่ว่าให้ข้อเท็จจริงได้ว่ามีการเลิกสัญญาไปแล้วมีการแสดงเจตนาไปที่บริษัทแล้วครับสัญญาทั้งหมด5ปีครับผมทำงานเป็นผู้รับจ้างให้กับบริษัทใหญ่ของกรุ๊ปมาแล้วตอนนี้3ปีครับเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64นะครับตอนนี้ก็3ปีบวกลบวันแล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันทำไมมันถึงนานขนาดนี้ถูกไหมคำถามเต็มหัวพี่ไปหมดเลยนะผมรู้ขออนุญาตท่านผมก็พูดโดยความพังพูความรู้สึกหน้าที่ของผมคือการโปรโมทสินค้าทุกสินค้าของบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปซึ่งประกอบธุรกิจมาอยู่แล้วก่อนที่จะติดต่อผมมาเป็นภาษาเข้าใจง่ายคือแบรนด์แอมบาสเดอร์ครับทุกสินค้ารวมไปถึงตัวบริษัทด้วยในการโปรโมทบริษัทให้กับทุกคนให้เป็นที่รู้จักและจากข้อมูลที่ผมได้ตรวจสอบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจากที่ทางบริษัทได้ส่งให้ตรวจเช็คและผมได้ตรวจเช็คเองตามที่ผมได้ตรวจเช็คได้ในฐานะคนที่เราสามารถเช็คได้นะครับแต่ความรู้สึกของผมก็เป็นสินค้าที่ดีที่ผมได้ลองใช้จริงก่อนที่จะตัดสินใจร่วมงานแล้วก็เป็นบริษัทที่ดีจริงๆครับคุณครับในข้อความในคอนเทนต์ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ในทางบริษัทจะให้หรือว่าคุณกันต้องเป็นคนที่เองข้อมูลที่เองครับข้อมูลในการทำสื่อผมขออนุญาตพูดแบบนี้แล้วกันนะครับทุกสื่อครับที่มีผมอยู่ในนั้นทุกสื่อที่มีผมอยู่ในนั้นนะมีสคริปต์และมีการตรวจเช็คก่อนอยู่แล้วมาจากทางบริษัทผมไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นเองพอมีสคริปต์มาจากทางบริษัทเรามีหน้าที่ทำตามหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาที่ได้ระบุไว้โดยชัดเจนครับคุณท่านครับครับท่านผ่านประสบการณ์การทำงานในเรื่องพิธีกรมาสคริปต์บางสคริปต์มันไม่มีการได้ดูหรืออะไรต่างเนี่ยดูหมดครับท้ายคำพูดมันจะมีลักษณะเปิดชื่อคุณกันนามสกุลคุณกันเป็นพิธีกรระดับหนึ่งประเทศไทยอย่างเงี้ยครับเพราะที่ตีความหมายเนี่ยมันหมายความว่าอะไรไม่เอะใจมั้งหรอว่าทำไมเขาต้องให้เน้นคำพูดคำนี้ครับพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับหมายถึงยังไงเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อว่ากันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยผมมีการได้ลงเสียงครับในคลิปของทางบริษัทซึ่งบริษัทเป็นคนส่งสคริปต์มาให้ผมอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่ได้มีการทำอะไรผิดกฎหมายใดๆครับมีการสอบถามไปทางบริษัทแล้วว่าต้องใช้คำนี้หรอเขาบอกเขาตรวจเช็คแล้วครับว่าสามารถใช้ได้และของผมก็มีหน้าที่ทำตามนโยบายของบริษัทครับผมซึ่งถ้ามันไม่ได้ผิดอะไรไปจากสัญญาที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนครับก่อนเรารับงานเราเช็คทางการจดทะเบียนอะไรทางบริษัทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหมายถึงก่อนลงนามในสัญญาใช่ไหมครับคุณการอธิบายได้เช็คแล้วครับว่าจดทะเบียนถูกต้องในการค้าปลีกในช่องทางออนไลน์ครับแต่ว่าบริษัทจดทะเบียนเป็นการขายแบบตรงที่ไปขอของสคบแก้เป็นการขายแบบข้อมูลที่ผมได้เช็คด้วยตัวเองนะครับเช็คมาแล้วบอกมันคือการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ครับจริงการเป็นแบรนด์แอมหรือว่าเป็นผู้บริหารเพราะว่านี่หนึ่งโพสต์ของเราบอกว่าเราเป็นผู้บริหารด้วยแหละบริษัทสมรสมิตรโตตำแหน่งอะไรแน่ในบริษัทพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับใน
ในสัญญาที่ได้ไว้ผมชื่อตำแหน่งยาวมากผู้บริหารสื่อสารมวลชนและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศครับนี่คือชื่อตำแหน่งครับถ้าพูดง่ายๆคือมีไว้ให้รู้ว่าผมรับผิดชอบหน้าที่ในด้านไหนให้พูดก็คือผมทำหน้าที่ในการผลิตสื่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวให้กับทางบริษัทโดยที่บริษัทจะเป็นคนกำหนดนโยบายและส่งสคริปต์มาให้รวมไปถึงการเป็นพิธีกรให้กับงานของทางบริษัทที่ได้จัดขึ้นครับอย่างคำว่าบอสนี่มาได้ยังไงบอสนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาใช้ด้วยกันก็คงเป็นการให้เกียรติกันในบริษัทมากกว่าครับคือตำแหน่งงานของคุณกันเนี่ยมันเป็นลักษณะถ้าตามกฎหมายคือเป็นสัญญาจ้างทำของเท่านั้นเองไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่ผู้ร่วมลงทุนไม่ใช่ผู้ถือหุ้นและก็ไม่ได้ใช่กรรมการผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับความแตกต่างแต่อย่างเขากับบอสพอลกับบอสกันแตกต่างกันยังไงครับบอสพอลเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของของบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปครับชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจคำนำหน้าที่เรียกนะฮะอาจจะมีความสับสนตรงนี้เข้าใจครับใช่ครับนี่แหละครับบริษัทนี้ผมไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีการเป็นหุ้นส่วนหรือความเป็นเจ้าของใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีการกำหนดนโยบายครับผมจะต้องรับนโยบายมาจากทางบริษัทแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ชัดเจนครับคุณแจ้งตามสัญญาจ้างเนี่ยการจ้างงานเนี่ยมีเป็นจ่ายรายเดือนหรือว่ารายปีครับรายจริงในค่าตอบแทนตามค่าจ้างรายได้ของผมใช่ไหมผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับซึ่งทางเขาก็จะเป็นคนสรุปไปอย่างนี้ครับผมอธิบายว่าในข้อสัญญาเนี่ยบริษัทเนี่ยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณกันนะครับเป็นรายเดือนตามข้อตกลงในสัญญานะครับแต่ว่าทางคุณกันเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นแม่ทีมในการขายเลยนะครับแต่การจัดข้อรายได้มาจากข้อตกลงในสัญญาที่จ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้นเองครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าในทีมไม่ใช่ครับการขายรายเดือนนี้ตรงยอดเท่ากันเกิดปัญหาการจ่ายรายเดือนตรงเท่ากันทุกเดือนไม่ครับการเกิดไหมครับรายได้ทางบริษัทจะเป็นคนส่งสรุปมาให้ทางผมครับแล้วก็มีการทำเป็นรูปแบบในการรับเนี่ยถูกต้องหักภาษีอะไรต่างๆเนี่ยยอดตรงอย่างถูกต้องครับหักภาษีนี้หักโน่นหักนี่ยอดตรงเดือนไหมยอดตรงทุกเดือนครับกำลังเก็บข้อมูลเพื่อส่งให้กับทางการได้ทำข้อมูลได้อย่างถูกต้องที่สุดครับผมไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทครับเป็นผู้รับจ้างไม่ใช่คืออย่างนี้ครับในแต่ละเดือนเนี่ยทางบริษัทของคุณกันที่ไปทำสัญญารับจ้างกับเดียคอนเนี่ยก็จะมีการส่งใบแจ้งหนี้ไปในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็รับรายได้มาเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าคุณกันไม่ได้เป็นแม่ทีมไม่ได้รับรายได้จากเปอร์เซ็นต์การขายแต่ว่าได้รับรายได้จากบริษัทตามสัญญาว่าจ้างขึ้นตามสัญญาหรือเปล่าหรือว่าจะหรือเป็นการเหมาจ่ายรายเดือนไม่ใช่คำว่าเหมาจ่ายครับแต่เอาเป็นว่ามันมีข้อตกลงในสัญญาที่มีการจ่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องไปชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับรายได้แต่ละเดือนแตกต่างกันยังไงนะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องไปชี้แจงที่คุณการต้องไปชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับตรงนี้ขอไว้ก่อนหมายความว่าแต่ผมยืนยันว่ารายได้จากสัญญาเนี่ยคุณกันเนี่ยมีการยื่นภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มานะครับอันนี้ตรวจสอบได้อยู่แล้วภาครัฐก็สามารถตรวจสอบได้แต่จริงๆแล้วแบรนด์แอมมันต้องรับเป็นก้อนไหมครับทำไมมันถึงจ่ายเป็นรายเดือนครับมันเป็นข้อตกลงตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ตั้งแต่แรกซึ่งสัญญานี้ทางบริษัทเป็นคนส่งมาให้เพื่อพิจารณานะครับอันนี้เป็นแรกเป็นไหมครับที่มีการรับแบบนี้ขอโทษครับที่เป็นแบ่งจ่ายเป็นเดือนเขาเป็นคนเสนอมาให้แบบนี้ครับมันเป็นเคสแรกใช่ไหมครับเป็นเคสแรกครับใช่ครับยังไม่รับรวมเรื่องเงินที่เขาเซอร์ไพรส์เรื่องรถที่มีภาพในโซเชียลว่าเอามาให้ใช่ไหมครับถามเรื่องรถพูดง่ายๆใช่ไหมครับเอาง่ายๆเลยคือถามเรื่องรถที่ได้เห็น
คงไม่ต้องเกริ่นกันแล้วนะก็คือรถนั้นเป็นของขวัญครับที่ทางคุณพ่อกับบรรดาบอสได้ร่วมสตาร์กันให้ผมเป็นของขวัญวันเกิดครับครับแล้วสงสัยไหมครับทำไมเราได้อยู่คนเดียวที่เป็นชิ้นใหญ่มากอันนี้สาเหตุในการให้ว่าทำไมใหญ่หรือว่ามูลค่าใดๆอันนี้ผมก็ต้องพูดตรงๆว่าผมเป็นคนตรังนะครับให้ผมคิดในความรู้สึกของผมก็น่าจะเป็นการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ซึ่งผมได้บอกแล้วว่าถ้าผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงผมก็ใส่ทั้งกำลังกายและกำลังใจและหัวใจไปกับงานทุกชิ้นงานไม่ใช่แค่งานที่ทำให้กับทางบริษัทเดียร์ทั้งกรุ๊ปในฐานะผู้รับจ้างมันเป็นมาตรฐานการทำงานของผมที่ทำมาตั้งแต่แรกจนวันนี้ก็เกือบ20ปีก็จะเป็นอย่างนี้มาเสมอแล้วผมก็ยังเชื่อในความถูกต้องเสมอครับสาเหตุในการที่ทำไมถึงให้อันนี้ผมคงตอบแทนใครไม่ได้ผมขอแค่พูดในมุมของผมแล้วกันนะครับพี่การก็ได้มองว่าเราเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารหรือเปล่าเขาถึงให้ในรางวัลตำแหน่งของเราตรงนี้รู้สึกไงครับขอยืนยันนะตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผมไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้มีอำนาจในการออกนโยบายหรือการลงนามใดๆนะครับกับทางบริษัทเดลกรุ๊ปเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างในหมวดหน้าที่ของการผลิตสื่อเพื่อให้ผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้ครับและรวมไปถึงการเป็นพิธีกรที่ทางบริษัทได้จัดงานขึ้นครับโดยที่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเสร็จแล้วครับพี่ทองก็ลงภาพแล้วก็มีพี่การแล้วเขาบอกว่านี่คือทีมผู้บริหารเดลคอนกรุ๊ปด้วยนะครับเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันครับแล้วกรณีที่บอกว่าผมดูแลเรื่องการตลาดนี่นะครับเป็นการทำงานร่วมกันกับทีมโปรดักชันของทางบริษัทอยู่แล้วครับไม่ได้มีลูกน้องที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาใดๆเพราะว่ามีสคริปต์มาให้แล้วก็ทำงานร่วมกับทีมกล้องทีมถ่ายทำสคริปต์ใช่ครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ดูแลเรื่องการตลาดไม่ครับคุณกันครับสื่อที่คุณกันผลิตให้กับทางไอคอนเนี่ยคุณกันเป็นคนโพสต์ออกสื่อเองหรือว่าทางบริษัทเป็นคนทำเองครับมีทั้ง2รูปแบบครับซึ่งมีรายละอักษรชัดเจนก็คือหลังจากที่ผลิตสื่อแล้วนะครับโดยที่ได้รับสคริปต์มาจากทางบริษัทผลิตแล้วจะมีทั้งสามารถนำไปใช้เองได้และบางครั้งสามารถให้ผมมาลงในช่องทางโซเชียลมีเดียโดยส่วนตัวของผมเองได้ด้วยเช่นกันครับซึ่งในสัญญาได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนครับอยากจะให้ที่ได้รับเงินเดือนไหมครับพี่กันอะไรนะครับตำแหน่งที่ได้รับมีเงินเดือนหรือเปล่าเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับว่ามันเงินเนี่ยที่ได้รับเนี่ยมันเป็นค่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างไม่เรียกเงินเดือนครับพี่กันข่าวหัวไหลปี2022ครับพี่กันได้มีการไลฟ์สดมาเขียนว่าเป็นยันผู้บริหารคิดว่าตรงนี้มันทำให้คนเข้าใจว่าเราเป็นผู้บริหารเป็นทุกอย่างผมเห็นอันนั้นและเห็นกระแสอันนี้แล้วพูดได้ง่ายมันคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคือเป็นการแสดงโดยอารมณ์โดยความรู้สึกว่าผมก็ทำเต็มที่ครับถ้าพูดได้ง่ายว่าเป็นอะไรนะยันผู้บริหารในที่ผมอนุญาตผมจำไม่ได้จริงแต่โดยสิ่งที่จะหมายความคือผมก็เต็มที่กับสิ่งที่ผมได้รับหน้าที่มาได้รับนโยบายแล้วก็ได้รับมอบหมายมาอย่างเต็มที่จริงๆครับมันทำให้คนอื่นที่ฟังทำให้เข้าใจได้ว่ามันกับการถูกชักชวนหรือลวงให้เข้ามาสิครับหรือไม่ครับอย่าใช้คำว่าลวงเลยครับสื่อที่คุณกันออกไปเนี่ยมันเป็นในแง่ภาพลักษณ์องค์กรมากกว่านะครับแต่มันถามว่ามันมีส่วนในการให้คนเนี่ยเข้ามาลงทุนไหมก็อาจจะมีบ้างแต่มันเป็นจริงหรือเท็จอันนั้นอ่ะอีกเรื่องหนึ่งถ้าจริงก็ไม่ผิดกฎหมายถ้าเท็จก็ผิดนะครับซึ่งเนื้อความที่คุณการได้สื่อออกไปเนี่ยเขากันกองมาแล้วว่าออกจากสื่อที่ผ่านตาเขาอ่ะผ่านการดูแลผ่านการกันกองของคุณการเนี่ยมันจะเป็นเนื้อความอ่ะมันจะเป็นความจริงที่ประกอบก่อนที่จะเผยแพร่แล้วในมุมมองของนักกฎหมายเท่าที่คุยกับคุณการทั้งหมดหรือการที่ผ่านทางดิจิตอลฟุตพิ้นอะไรต่างๆเนี่ยในฐานะนักกฎหมายในมุมมองว่าคุณการเนี่ยไปนำเสนอทำให้คนอื่นเชื่อได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยน่าจะเข้าในความรู้สึกของผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหาในฐานะผู้สนับสนุนหรือไม่ครับในแง่ของคดีเนี่ยทางเรายังไม่ให้ความเห็นดีกว่าครับนะครับแต่ในการจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ที่ว่า1ข้อความที่เผยแพร่ไปเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับแล้วก็คุณกันเนี่ยมีเจตนาที่จะให้มันเกิดเหตุแบบนั้นด้วยหรือเปล่า
แต่ในแง่ลงลึกว่าผิดไม่ผิดอยู่ในฐานะผู้สนับสนุนหรืออะไรเนี่ยเป็นในเรื่องของทางคดีดีกว่าครับให้มันเข้ากระบวนการยุติธรรมคือที่คุณการมาแถลงข่าววันนี้คือต้องการประกาศต่อสาธารณะว่าเคสนี้คุณการพร้อมเข้ากระบวนการผมเองเนี่ยในฐานะทนายความเนี่ยเราก็ไม่สบายใจที่สื่อเนี่ยออกไปว่าจะมีการออกหมายจับภายใน48ชั่วโมงจะมีการยึดทรัพย์ซึ่งจริงๆเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ปุ๊บปั๊บขนาดนั้นเพราะเขาจะต้องเปิดโอกาสให้คุณกันเนี่ยได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับในการแถลงข่าวครั้งนี้วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือว่าทางเราเนี่ยต้องการประกาศต่อสาธารณะครับว่าคุณกันไม่หนีครับแล้วก็พร้อมเข้ากระบวนการทนายความเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ประสานงานกับหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับในการพาคุณกันเข้าไปชี้แจงซึ่งทางผมเองเนี่ยได้มีการประสานกับหนึ่งในคณะทำงานของพนักงานสอบสวนไว้แล้วเรื่องการถูกออกหมายจับเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่คุณกันเนี่ยได้มาชี้แจงกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวมีคำถามต่อไหมครับจริงๆอย่างนี้ก็ได้ครับผมเชื่อว่าขออนุญาตทุกท่านพูดแล้วกันนะผมเชื่อว่ามันมีหลายคำถามมากๆแน่นอนอยู่แล้วแน่ๆอยู่แล้ววันนี้ครับอย่างที่ทนายได้บอกแต่ผมขออนุญาตพูดออกจากปากผมเองนะครับผมมาในวันนี้ครับมาแถลงข่าวให้กับผู้พี่ๆได้รับทราบโดยทั่วกันครับเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของผมเองและผมก็ยืนอยู่กับความถูกต้องที่ผมเชื่อมาเสมอๆถ้ากระบวนการยุติธรรมจะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วเราจะยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจนครับจะมองว่าลุงผู้เสียหายไหมครับจริงๆหลายข้อมูลหลายข่าวสารมากๆเลยนะครับผมยอมรับตรงๆเลยไม่รู้ว่าต้องเสพอันไหนบ้างเลือกเสพไม่ถูกแล้วแต่ความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นทั้งตัวบุคคลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามีคนเสียหายก็ควรจะผู้เสียหายก็ต้องควรถูกเยียวยาครับและเราก็จะยืนอยู่บนความถูกต้องเสมอได้พูดคุยกับทุกคนไหมครับกับการที่เป็นข่าวตั้งแต่แรกเลยครับที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับมีการพูดคุยครับว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่เราได้เห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยมันคืออะไรอ่ะทำไมผมไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลยผมไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่างานที่ผมเป็นพิธีกรที่เป็นงานของบริษัทนะครับก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้และสินค้าก็ออกสู่ท้องตลาดไปยังผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายผมก็เลยถามว่าแล้วจะต้องชี้แจงอย่างไรมีการพูดคุยกันครับแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะออกมาชี้แจงและแถลงเพื่อให้ทุกอย่างมันคลี่คลายและแกยืนยันว่าแกทำทุกอย่างบนความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายจริงๆและผมก็เลยรอว่าแกจะชี้แจงหรือแถลงโดยช่องทางไหนเมื่อไหร่อย่างไรแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นครับแล้วมันได้ส่งผลกระทบไปแล้วเพราะว่าด้วยความไม่ชัดเจนผมเข้าใจทุกฝ่ายนะเพราะฉะนั้นผมอย่างที่ได้แจ้งไปผมก็เลยต้องรับผิดชอบต่อตัวเองสังคมต้นสังกัดคือพอยนะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานทุกคนก่อนเลยผมทำให้สนุกไม่ได้ครับเพราะผมไม่สนุกหรอกครับผมก็เลยถูกต้องครับผมก็เลยจะต้องยุติบทบาทครับเป็นพิธีกรของตัวเองก่อนแล้วก็ยุติบทบาทในสาธารณะทุกๆบทบาทรวมไปถึงการยกเลิกสัญญาของบริษัทไอคอนกรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เอามาแจ้งข่าวพี่ๆในทุกๆประเด็นแล้วตอนนี้ครับว่าความไม่เข้าใจกับคอนกรุ๊ปก็คือหมดไปเลยแล้ววันนี้ถูกต้องไหมครับผมขออนุญาตพูดในมุมของแค่ผมเองแล้วกันครับว่าผมยืนยันความบริสุทธิ์ใจส่วนเรื่องของบริษัทจะเป็นเรื่องอย่างไรขอให้ทางคุณพ่อเป็นคนพูดเองนะครับพี่การตอนนี้หลายคนไปโฟกัสที่บ้านกับ
ที่บ้านแล้วก็ที่นาฬิกาว่าได้มาจากดีไอคอนมาตรงนี้แล้วอยากจะชี้แจงยังไงบ้างครับแต่คนจะสงสัยว่าได้ไหมว่าแบบว่าเป็นแค่พิธีกรไม่น่าจะมีบ้านกับนาฬิกาที่รวมแล้วร้อยกว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ครับเข้าใจพูดแบบรวมให้เข้าใจแล้วกันผมก็ทำพิธีกรมา10ปีแล้วเหมือนกันนะแล้วก็อยู่ในวงการในการทำงานมาก็รวมแล้วก็เกือบ20ปีครับผมก็ชอบนาฬิกามาแต่ไหนแต่ไรครับแต่ผมเข้าใจนี่มันคือคำพูดเนาะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะต้องเอาทุกอย่างมายืนยันเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับในการเก็บข้อมูลเพื่อออกมายืนยันคือในประเด็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องรายได้นะครับคือรายได้ของคุณกันเนี่ยมียืนยันว่ามีการเสียภาษีที่ถูกต้องแต่รวมทั้งรายได้จากไอคอนด้วยนะครับแต่จำนวนเนี่ยเรื่องรายได้บางทีก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟเหมือนกันซึ่งมันจะอยู่ในประเด็นที่เราต้องชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนประเด็นเรื่องรายได้เนี่ยผมขอพักไว้ก่อนนะครับเรื่องของคนตอนนี้มีกระแสข่าวว่าคนใกล้ชิดของคุณกันเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอะไรด้วยตรงนี้หนักใจด้วยไหมคนใกล้ชิดจริงๆอย่างภรรยาเราครับหลายคนบอกว่าภรรยาเราเหมือนเป็นแม่ขายด้วยที่เคยโพสต์ตรงนี้เอามาผมเห็นประเด็นนี้แล้วครับครับผมโอเคผมทำงานในฐานะส่วนกลางของบริษัทเดลต้ากรุ๊ปแล้วกันนะครับตามภาระหน้าที่คือการผลิตสื่อที่ได้ใช้เหตุเกิดแบบนี้ครับก็คือพอหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากคุณพอตั้งแต่ก่อนที่จะร่วมงานกันนะครับได้มีการตรวจเช็คทั้งในบริษัทตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบสินค้าทดลองใช้สินค้าและคุณพอก็เป็นคนได้ลองใช้กับผมด้วยเช่นกันลองผิดลองใช้ก็ในความรู้สึกก็เป็นสินค้าที่ดีและพอผมได้ตรวจเช็คทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยจนผมเชื่อมั่นว่ามันดีแล้วครับสรุปก็คือรับงานเป็นผู้รับจ้างทำงานให้กับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปคุณพลอยก็ถามว่ามันดีไหมอย่างที่ผมบอกถ้าผมเชื่อมั่นว่ามันคือความถูกต้องและมันดีผมก็บอกไว้สำหรับเรารู้สึกว่ามันดีถ้าคุณอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองทำเลยและผมได้เห็นข้อความทั้งหมดแล้วครับผมก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมครับว่าผมก็จะยืนอยู่บนความถูกต้องและยุติธรรมผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกได้เลยครับก่อนที่จะมาแถลงข่าวเนี่ยเคยเห็นแผนการตลาดของเขาไหมคะทำไมก่อนหน้านี้ออกมายืนยันว่าไม่ต้องห่วงการันตีให้กับคนที่จะเข้ามาอะไรเงี้ยครับผมได้รับสคริปต์มาจากทางบริษัทครับซึ่งถ้าตรวจเช็คแล้วเป็นสคริปต์มาและไม่ได้มีข้อความอะไรที่ดูโฆษณาเกินจริงก็ทำตามหน้าที่ของบริษัทครับสคริปต์เนี้ยมันอาจจะทำให้คุณกันมีความผิดฐานเราเสนอข้อมูลต่างๆเป็นเท็จได้เอางี้ครับเท็จหรือไม่เท็จอ่ะไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการแถลงข้อเท็จจริงเนี่ยแถลงข่าววันนี้เนี่ยเราผมคิดว่าเพียงพอสมควรแล้วแล้วก็เนื้อหามากกว่านี้เนี่ยเราจะไปชี้แจงในกระบวนการสอบสวนนะครับก็ถ้าเป็นไปได้วันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตยุติการแถลงข่าวขออีกคำถามนึงได้ไหมฮะก่อนจะมาคุณซันจะมาแถลงข่าววันนี้คุณพอได้ติดต่อมาไหมว่าตอนนี้คุณพอเนี่ยเข้าพบตำรวจที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วคุณกันจะตามไปด้วยไหมผมยอมรับว่าผมเพิ่งเห็นก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยครับจะเกี่ยวกับการประสานงานกับพนักงานสอบสวนเนี่ยผมเองได้มีการประสานกับหนึ่งในทีมคณะทำงานแล้วถ้าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยติดต่อมาผมก็จะประสานเรื่องวันนัดเข้าพบเหมือนกันนะครับก็ขอยังไงก็ในส่วนการแถลงข่าววันนี้ทางผมขออนุญาตยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับไอ้ท่านบอกว่าเราจะเข้าไปพบก็ไม่รอหมายเรียกใช่ไหมคะพนักงานสอบสวนประสานมาที่ผมได้อยู่แล้วครับเขามีเบอร์ผมอยู่คือไม่ต้องรอหมายเรียกเราให้ยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วแล้วคุณทนายถามคุณทนายนะฮะไม่ได้ถามคุณกันคุณทนายกังวลใจไหมบางทีอัตราโทษหรือการกระทำหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีเหตุอันควรตอนนี้ไม่ได้กังวลครับแล้วถ้าศาลท่านพิจารณาเอาไว้ถึงตอนนั้นก่อนครับแต่ตอนนี้ไม่ได้กังวลจากข้อที่จริงที่เราได้รับจากคุณกันเราไม่ได้กังวลอะไรนะครับยังไงขอยุติการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับรอตำรวจเรียกเราได้เลยขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณนะครับ